เดทคัมพี์เทพาริ์ตอนที่74แดนล่มสลายห่งทวยเทพเย่หยางจับอสุนทองลึกลับและใช้ยันทิ่วิเคราะห์มันในที่สุดด้วยความประหลาดใจเขาเพบว่าจะตัวเล็กนี้เขาไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยทักษะยันทิพระดับสองแล้วที่แปลกที่สุดก็คือจะอสูนทองลึกลับนี้ทําสัญญากับเขาโดยอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วเย่ย่ยางเคยพบเรื่องแบบนี้มาก่อนครั้งหนึ่ง นั่นคือปีศาจอสอรพิษน้อยเสียวหลีเป็นไปได้ว่าอาสุรทองลึกลับตัวนี้จะมีลักษณะของอสูรชั้นเพชรเงินหรือแล้วเงาสะท้อนนั่นคืออะไรมันเหมือนกับมังกรจีนในตำนานทั้งยังมีปีกอีกด้วยหลังจากนั้นมันล้อมรวมกับโลหะทองกลายเป็นลักษณะผิดรูปร่างสถานการณ์ยังคงคลุมเครืออยู่เฮ้เฮ <Hey, hey, S 1> มันกำลังจะละลาย จะอ้วนไห่ร้องลั่นขณะที่เย่หยางกําลังถืออสุนทองลึกลับนี้และตรวจสอบมันอยู่ทันใดนั้นเขาตระหนักได้ว่าผิวของร่างอสุนทองตัวนี้กําลังละลายมันได้ขึ้นสภาพไปเป็นของเหลวทรงกลมแล้วหุ้มแก้วผลึกงูเขียวเข้มที่เย่หยางไม่ยอมให้มันกินหลังจากนั้นมันแนบตัวเองเข้ากับข้อมือของเย่หยางและเปลี่ยนสภาพเป็นกําไลมือที่แปลกประหลาดตรงก,ารกลางกําไลมือ มีปลายแหลมเล็กที่โผลออกมาจากผลึกงูสีเขียวเข้มในขณะเดียวกันมันก็ขายปรานปีศาจที่สับสนที่มันไม่ต้องการออกทางปลายกำไลข้อมือเมื่อเขาใช้จิตเชื่อมกับมันเขาพบว่าจ้าตัวเล็กหลับสนิทไปอย่างสบายแล้วมันไม่เหมือนกับอสุนทองขนาดเล็กมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากกว่าอีกทั้งตลอดทั้งตัวของมันทำด้วยทองแปลกมากจริงๆพอเจอกับสัตว์อสุนแปลก แย่อย่างคิดว่าไม่ค่อยเข้าใจมันสักเท่าไหร่เขาเอาแต่จมอยู่ในความเงียบในที่สุดเขาเก็บความอยากรู้อยากเห็นและมองไปที่อี้หนานแทนข้าไม่รู้เรื่องนี้แต่อย่างใดนางโบกมือให้ทั้งที่ยังคงพิสวงเช่นกันนางหยุดอีกครั้งและอธิบายแผ่วเบาข้าเคยได้ยินตำนานมาเรื่องหนึง่งนานมาแล้วบรรพบุรุษของข้าเป็นนักรบระดับที่แข็งแกร่งสุดยอดเมื่อเขาฝึกตัวในหอทงเทียนจนถึงชั้นที่แ เขาถูกปีศาจระดับสูงทำร้ายยามที่ท่านต้องตกอยู่ในอันตรายท่านได้รับการช่วยเหลือจากอสูรลีรับที่บังเอิญผ่านมาอย่าไรก็ตามพอเห็นเช่นนั้นพวกมันไม่ใช่คู่ต่อสู้ของอสูรในตำนานพวกปีศาจชั้นสูงของความช่วยเหลือโดยร่วมมือกันอัญเชิญมังกรกระดูกที่น่ากลัวจะปีศาจฤดูหนาวแล้วปีศาจจากนรกเจ้ามังกรดำนรกและปีศาจอื่นๆ รวมเข้าโจมตีสัตว์อสูรลึกลับพร้อมกันทุกทิศทางการศึกระหว่างสองฝ่ายเกือบทำลายทั้งสวรรค์และโลกจนไม่มีแสงอาทิตย์ไม่มีแสงจันทร์และมีฝุ่นกระจายฟุง้งไปทั่วบรรพบุรุษของข้าไม่สามารถเข้าใกล้สมรภูมิได้เลยและท่านก็สามารถหนีไปได้ก็ช่วงเวลานี้แหละท่านบรรพบุรุษไม่รู้ว่าการต่อสู้ดำเนินเป็นเช่นไรทั้งเขาก็ไม่สามารถหาบ่อแสที่เป็นประโยชน์ใดๆไ,ได้เลย ในที่สุดท่านก็พบแค่ชิ้นอเดียนมณีที่แตกชิ้นหนึ่งในความเป็นจริงซอยคอนั้นหายไปเมื่อไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมาเพียงร้อยปีที่ผ่านมามันก็ออกมาได้ในที่สุดครั้งหนึ่งท่านป้าของข้าเอามันออกมาประเมินพบว่ามันมีพลังก,กักอยู่ในนั้นน้อยมากไม่มีสัญญาณของสิ่งมีชีวิตแสดงออกมาเลยนางสงสัยว่ามันอาจจะเป็นของที่ปลอมมาอย่างดีก็ได้ และมันก็ถูกสร้างโดยใครบางคนดูเหมือนว่าตอนนี้ตำนานจากเมื่อนานมาแล้วจะกลายเป็นจริงนี่เหมือนจะเป็นผลึกแกนพลังของสารสูรแต่ข้าก็ไม่รู้นะว่าเป็นสัตาอสูรชนิดไหนไม่ว่ามันจะคืออะไรมันก็ยังดีตราบใดที่มันเป็นเรื่องจริงจากส่วนลึกในใจเย่ป,ปิ่งยินดีกับพี่ชายของนางสำหรับพี่ชายนางการได้ครอบครองอสูนทองลึกลับตัวนี้ จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเขาอย่างไม่ต้องสงสัยเราจะต้องเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับต้องไม่มีใครรู้เรื่องนี้มิฉะนั้นพวกเราจะเจอปัญหาใหญ่แนะ่ขณะที่เย่คงพูดเรื่องนี้ทุกคนมองหน้าจะอ้วนไห้อืมพวกเจ้ามองหนะะ้าข้าทำไมคิดหรือว่าข้าจะเป็นพวกแม่แม่จอมนิทาพัน,นั้นพวกเจ้าไม่ยอมเข้าใจข้าเลยรักษาความลับนะ เป็นสิ่งที่ข้าทำดีที่สุดเลยนะคิดดูสิโดยวิธีทำตัวไม่ให้เด่นคิดดูสิข้ามีคำพีอัญเชิญอยู่เล่มหนึ่งมีแรดผิวเหล็กชั้นทองแดงระดับสองแล้วข้าเคยอวดเรื่องนี้กับใครมาก่อนหรือเปล่าล่ะอืมเห็นไหมข้าไม่ใช่คนผนันจะอ้วนหายไม่อธิบายอะไรเลยยังจะดีกว่าทันทีที่เขาอธิบายทุกคนรู้สึกว่าจะอ้วนหายนี้ไม่สามารถรักษาความลับไว้ได้จริงๆ วิธีรับมือกับเขาที่ดีที่สุดก็คือการฆ่าปิดปากทุกคนจ้องจนเจ้าอ้วนหายชักกลัวขึ้นมาจริงๆมันรีบสาบานว่ามันจะปกป้องความลับก่อนที่ทุกคนจะปล่อยเขาขณะที่เจ้าอสุนทองหล,ลับก็ไม่มีใครสามารถกำหนดได้ว่าตรงไหนหัวตรงไหนหางของมันอย่างไรก็ตามในที่สุดทุกคนก็ได้เห็นสัตว์อสูรก่อตัวจากไข่อสูรมาตรฐานห้าดาวที่เยย,ยางมอบให้กับอีหนาน หลังจากเริ่มกระบวนการทำสัญญาหลอมรวมกับไข่อลเวงที่มีพลังลึกลับไข่อสูรมาตรฐานห้าดาวได้ก,กลายรูปไปเป็นเป็กซัสญญสีเงินขนาดเล็กอีนานยินดีเหลือจะกล่าวนางยิ้มเต็มใบหน้านางจับมือเย่ป,ปิงโลดเต้นไปมาร,บรอบๆอย่างไม่อาจระง,งับความตื่นเต้นได้เมื่อเย่คงและคนอื่นได้ยินจากอีนานถึงคุณลักษณะของเป็กซัสเงินพวกมันถึงกับอาปากกรามค้างจนถึงพื้นเปกซัสเงินที่เพิ่งทำสัญญา ยังเป็นแค่ลูกม้าตัวหนึ่งแต่มีลักษณะของอสูรชั้นเงินระดับสองแล้วอีนานคาดว่าจะม้าเงินตัวน้อยนี้อย่างน้อยต้องประเมินได้หกดาวและเป็นไปได้มากว่าจะเปลี่ยนเป็นชั้นทองในระหว่างที่มันเติบโตอีนานร่าเริงอย่างไม่น่าเชื่อนางชมชอบมันบางทีนางคงไม่แสดงออกอะไรต่อให้เป็นราชสีชั้นทองก็ตามเพราะธรรมชาติของสตรีมักชอบของสวยงาม ร่างของเปกัซัสเงินสีขาวราวหิมะและปีกน้อยๆที่แปลกตาของมันยังคงอ่อนนุ่มอย่างเหลือเชื่อตอนนี้มันแค่ยืนได้แต่ยังบินไม่ได้ต่อเมื่อมันโตขึ้นมันจะกลายไปเป็นพาหนะบินได้ที่เหมาะสมกับสตรีที่สุดและเป็นสิ่งที่สตรีรักชอบมากที่สุดข้าเป็นลูกพี่เจ้าแต่ข้าก็มีแค่แรดหนังเหล็กชั้นทองแดงระดับสองเจ้าจะไม่สนใจข้าไม่ได้นะเจ้าจะต้องให้สัตว์อสูรดีๆกับข้าสักตัวสิ ข้าไม่ได้ขอเกินไปนะเอาแค่เอาสุนทองตัวไหนก็ได้ก่อนที่เจ้าอ้วนหายจะพูดจบเย่คงเตะเขากระเด็นล้มลงและเหยียบทองซ้ำจนเต็มแรงจนไขมันของเขากระเพื่อมเป็นวงสมองของเจ้าหมูตอนนี้เปลี่ยนไปเป็นข้าวต้มไปแล้วหรือไงอสุนทองชื่อหรือจะเป็นไปได้เมื่อไร่ที่จะเอาอสุนทองมาได้กันล่ะแต่เยหยางก็ยังใจดีพอที่จะช่วยพี่น้องตระกูลหลี่และช่วยให้เจ้าอ้วนหายได้รับอสุนทองแดง ที่สำคัญคือพวกเขามีความแข็งแกร่งต่ำที่สุดและเป็นภาระของทีมในอนาคตมันจะกลายไปเป็นข้อเสียในการบ่มเพาะความก้าวหน้าของทีมเย่หยางบอกไปแล้วว่ามีอีกหลายอย่างที่เขายังไม่ได้ทำเขาแค่พง,งกศีรษะให้กับพี่น้องตระกูลหลี่หลี่เชียและหลี่เกิรรู้สึกอบอุ่นในใจขึ้นมากพวกเขารู้แล้วว่าเย่หยางไม่ได้ละเลยพวกเขาแต่เมื่อพวกเขาเห็นเย่หยางพยักหน้าให้พวกเขานั่นก็เท่ากับยืนยันอย่าง,งเงียบ พวกเขาไม่สามารถช่วยได้แต่ความรู้สึกที่เต็มเปียบอยู่ภายในใจพวกเขามันเกินกว่าที่จะพูดออกมาได้กลายเป็นนักรบชั้นยอดคือความฝันของนักรบทุกคนในแผ่นดินมังกรทยานพี่น้องตะกูลีรู้ว่าพวกเขาจะได้คอยรับใช้ให้กับเย่อย่างอีกครั้งแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่ต้องการแข็งแกร่งขึ้นเย่ปิงเราจะออกไปซื้อของบางอย่างก่อนแล้วค่อยมาเจอกันถ้าไม่มีปัญหาอะไรจริง หลังจากเจ้าไปติดตามผลตรวจร่างกายเสร็จแล้วเราจะไปที่วงกศิลาดำกันอีนานเก็บลูกเปกซัต์เงินของนางแล้วจากไปพร้อมกับพาเย่ป,ปิ่งไปด้วยขณะที่ตรงไปที่ทางเขา้านางหันกลับมาพูดว่าคุณชายสามจมอมโกหกท่านกับเจ้าเวินหายและคนอื่นๆก็ควรเตรียมตัวด้วยเช่นกันนะปลายให้เป็นหน้าที่ของข้าเองเราจะพบกับพวกท่านที่ทางเข้าสถานพยาบาลในภายหลัง เย่คงไม่ต้องการให้เย่หยางมาช่วยพวกเขาซื้อของที่จําเป็นมันพาพี่น้องตุกุลีไปกับเขาพวกเขายังคงเตรียมส่งข้อความไปให้เหวินยูโมเพื่อสื่อยุนและไทหย,ยาง,งจะบอกพวกเขาว่าหาตัวเย่ปิงได้พบแล้วขณะเดียวกันเขาส่งเงินจํานวนหนึ่งไปให้พวกเขาด้วยเพื่อป้องกันสหายทั้งสามคนเหล่านี้จะต้องอดตายระหว่างที่รอคอยเย่คงและคนอื่นรีบออกไปทํางานของพวกเขาให้สําเร็จตรงกันข้ามกับเย่หยางเขาว่างโดยสิ้นเชิง ดังนั้นเขาจึงเอาดาบไขรออกมาศึกษาดูเดิมทีเขาตั้งใจจะศึกษาเจ้าอาสุนทองตัวเล็กเพิ่มเติมอีกแต่เจ้าอ้วนไห้ยังคงตื้อขออยู่ด้วยโดยปฏิเสธที่จะกลับไปที่ห้องของตนเยหยางจำต้องเลื่อนความปรารถนาจะศึกษาเจ้าอาสุนทองตัวน้อยออกไปเป็นวันอื่นเจ้าอ้วนไห้พยายามผลักดันให้เยหยางไปเรียนที่โรงเรียนของเขาในปีหน้าและพูดว่าเขาเป็นลูกพี่สามารถคุ้มครองเยหยางได้ เย่หยางไม่ได้สนใจที่จะเข้าเรียนเท่าใดนักเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องเรียนรู้อะไรเมื่อจะต้องไปโรงเรียนเขาคิดว่าเขาน่าจะบ่มเพาะฝึกตัวในหอทองเทียซัจะดีกว่าพอเห็นทัศนคติของเย่หยางแล้วจะอ้วนหายรีบใช้วิชาลิ้นเงินเชิญชวนเข้าทันทีอืมเจ้ารู้หรือเปล่าโรงเรียนของเราอ่ะมีผู้หญิงสวยที่สุดเอ้ยโรงเรียนที่มีผู้หญิงสวยที่สุดคือสถาบันฉางจริงไม่ใช่หรอ เย่หยางชักงงแม้ว่าเขาจะไม่เคยไปอยู่ที่นั่นเย่หยางก็ได้ยินคำร่ำลือว่าสถาบันฉัางจริงแห่งอาณาจักรต้าเซียและสถาบันจงเซียงแห่งแคว้นเทียนหลัวเป็นสถาบันที่มีสาวงามมากที่สุดและรู้จักกันไปทั่วทั้งโลกขณะที่ประเทศใหญ่อย่างสถาบันสุนักป่าเทาของประเทศสื่อจินเรียกกันว่าเป็นดินแดนคลาดแคลนสาวงามในฐานะบ้านป่าเมืองเถือน โชคดีที่โรงเรียนที่เจ้าอ้วนห่ชวนให้ไปเรียนนั้นไม่ใช่สถาบันช่างหลงังมิฉะนั้นเย,ย่หยางคงจะไล่เตะเขาออกจากห้องไปทันทีเจ้าอ้วนห่คาดไปถึงเลยว่าคนที่เอาแต่เก็บตัวเองอย่างเย,ย่หยางนี้ไม่สามารถแม้แต่จะระบุถึงสาวงามได้รู้แค่คําเฉพาะล่ําลือเหล่านี้เท่านั้นเจ้าอ้วนห่จิงหัวเราะและกล่าวว่าแม้ว่าในสถาบันช่างจริงจะมีคนสวยอยู่เยอะแต่สถาบันช่างชุนเถิงของพวกเราก็ไม่เลวหรอกนะ เจ้าไม่รู้เหรอว่าสถาบันฉางชุนเถิงของพวกเรานั้นอยู่ตรงกันข้ามกับสถาบันช่างจริงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักนักแต่เงื่อนไขอำนนยความสะดวกก็ไม่ถึงกับแย่มันเป็นสถาบันที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเช่นกันได้รับการก่อตั้งขึ้นในเวลาเดียวกันกันกบสถาบันช่างจริงมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึงสามพันปีความจริงที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามีนักเรียนชายไม่มากนักดังนั้น ก็เลยไม่มีเหตุการณ์ที่น่าเกลียดกระทบกระทังกันเกิดไปลองคิดดูดีๆครั้งนะพวกเราจากสถาบาันช้างชุนเถิงสามารถไปจีบสาวๆที่โรงเรียนตงกันข้าบอย่างช้างจริงได้และไปชี้ใจสาวงามโรงเรียนนั้นได้ความรู้สึกได้ถึงความสําเร็จเช่นนี้จะไม่ดีไปกว่าหรอเออเจ้าไปชิตใจสาวงามมากี่คนแล้วล่ะด้วยคําถามพิงข้อเดียวที่เย่หยางถามทําเอาเจ้าอ้วนหายอยากจะเอาหัวกระแทกกาแพงยิ่งหนัก นี่แน่นอนข้าพิดิตใจพวกนางม,มาเยอะแล้วหลังจากที่พวกนางเรียนจบไปพวกนางร้อำให้ทนไม่ได้ที่จะต้องจากข้าไปที่ช่างชุนเถิงใครเล่าจะจำค้าไม่ได้เจ้าชายฮาเลมแน,น่นอยข้าจะบอกเจ้าให้นะข้าเกิดมาในโลกนี้เพื่อจีบสาวๆโดยเฉพาะจะอ้วนหยฝืนใจตัวเองและตบหน้าอกเต็มที่เพราะเจ้าคว้าผู้หญิงที่นัดไปหมดแล้ว ทำไมข้าจะต้องไปที่นั่นอีกล่ะเย,ย่หยางปฏิเสธเขาอย่างเฉยเมยอย่าพูดอย่างนั้นสิยังมีสุภาพสตรีที่จิตใจหนักแน่นเยือกเย็นที่ดีที่สุดที่ลูกพี่ของเจ้ายังไม่อาจพิชิตใจนางได้เลยถึงตอนนั้นเราสามารถร่วมมือกันวางกลยุทธ์พิชิตใจนางรวดวเดียวข้าลูกพี่ของเจ้าจะย,ยอมเสียเปรียบสักเล็กน้อยรอให้เจ้าเลือกสิ่งที่เจ้าต้องการเรียบร้อยแล้วที่เหลือข้าก็ค่อยตามเก็บ จะอ้วนให้รู้สึกไม่มั่นใจเพียงพอจึงเพิ่มน้ำหนักคำพูดอีกว่าสถาบันช่างชุนเฉิงของเราอะไม่ได้มีแค่เพียงหญิงงามเท่านั้นนะแต่ก็ยังมีอาจารย์สวยๆที่มีพี่สาวผู้เลิศเลศแค่นั้นยังไม่พออาจารย์สาวสวยยังสอนว,วิชาอันเชิดอัคระโบราณทำให้เหมือนกับว่าเราเข้าไปเอาสมบัติในดินแดนล่มสลายของทวยเทพทั้งหมดได้เมื่อแย่อย่ายงได้ยินคำว่าพี่สาวผู้เลิศเลยอ,อัคระโบราณและสมบัติ เขาเปลี่ยนใจและถามทันทีว่าแดนล้มสลายแห่งทวยเทพคืออะไรอะ่ะจะอ้วนหายลดเสียงลงและทําเป็นพูดเสียงลึกลับว่าแดนล้มสลายแห่งทวยเทพเาหรอนั่นคือดินแดนที่ลึกลับที่สุดในทวีปมังกรทยานนอกจากหอทงเทียนเป็นดินแดนแห่งความฝันของนักรบทุกคนต้องการที่จะเข้าไปในนั้นและขโมยสมบัติของที่นั่นตำนานกล่าวไว้ว่ามีสมบัติจํานวนนับไม่ถ้วนซ่อนอยู่ในนั้น ไม่ว่าจะเป็นพลึกเวทอาวุธเทพอสูรดึกดำบรรหรือแม้แต่จิตวิทยานักรบจิตวิทยานักรบเหรอเย,ย่ยังไม่เคยได้ยินอะไรอย่างนี้ตำนานกล่าวไว้ว่าเมื่อหลายล้านปีมาแล้วแผ่นดินมังกรทยานเต็เ่ไปด้วยนักรบระดับสูงสุดผู้ทรงอํานาจพวกเขาต่อสู้กันเองแต่นักรบระดับสูงสุดผู้ตายในการต่อสู้และลืเนื้อของพวกเขาถูกทําลาย แต่ทิ้งส่วนแห่งความคิดของพวกเขาไว้เบื้องหลังซึ่งนั่นก็คือจิตวิญญาณนักรบตราบใดที่นักรบเอาจิตวิญญาณนักรบมาได้พวกเขาก็จะได้รับประสบการณ์และพลังของนักรบโบราณได้หลังจากปลูกฝังจิตวิญญาณนักรบได้แล้ว <c oughs> ก็จะมีโอกาสสูงที่จะกลายไปเป็นนักรบระดับสูงสุดรุ่นใหม่ได้แม่นางเตอ๋ออาจารย์คนสวยของสถาบัานของพวกเราเป็นหนึ่งในสามปาดผู้ยิ่งใหญ่ ู้รู้วิชาอัญเชิญอัคระโบราณนั้นสามารถบอกได้เลยว่านางถือกุญแจเข้าประตูแห่งดินแดนล่มสลายห้งทวยเทพคิดดูสิถ้าเราจับนางได้เราทั้งสองจะไม่ร่ำรวยกันใหญ่หรอกหรือเจ้าอ้วนหาย,ยิมโจเลจน้ำลายยืดยาออกจากปากแดนล่มสลายห่งทวยเทพเย,ย่หยางได้รับแผนที่คุมสมบัติจากม้อพลังในวิหารราศีเมษดูเหมือนว่า มันสามารถยืนยันกับสิ่งที่เจ้าอ้วนหายพูดออกมาขณะที่เจ้าอ้วนหายกำลังปั้นเรื่องให้น่าสนใจยิ่งขึ้นเพื่อชักชวนเย่หยางทันใดนั้นเย่คงและพี่น้องสกุลหลี่ก็วิ่งขึ้นบันไดามาและพักประตูเข้ามารายงานอย่างเร่งด่วนว่าปั้นประมูลของนักรบจะมีการเตรียมขายผลแห่งภูมิปัญญาและกิ่งของพฤกษาแห่งชีวิตทั้งสองอย่างจะช่วยให้มนุษย์พฤกษาของเย่ปิงเติบโตได้อย่างมากเมื่อเย่หยางได้ยินเช่นนี้เขากระโดดพางทันที ไปหาแย่ปิงกันเราจะไปอาคารประมูลกันเดี๋ยวนี้